รายการนี้เหมาะกับทุกคนที่ชอบข่าวคุณผู้ชมครับคุณมนรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13สิงหาคม2555ยังคงเป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติค่ะอ๋อครับครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะคุยกับเราทางไหนได้บ้างได้นะคะก็เป็นช่องทางนี้ค่ะ SMS นะคะผ่านหมายเลข4108111นะคะ4108111นะคะสามารถสื่อสารกับเราได้ทุกช่วงนะคะจะส่ง SMS มาช่วงไหนนะคะก็ส่งมาได้ตลอดค่ะอารมณ์ดีๆเปิดรายการกันสักนิดนึงเอาเรื่องเบาๆครับอย่าเครียดนะคะไม่เบาเอาไม่เบาหรอกค่ะเครียดอีกแล้วพาดหัวข่าวสาวเห็นข่าวนี้ไหมฮะรัฐถ่ายละครโชว์ผลงาน1ปีนะเราก็ลองดูนะฮะรัฐถ่ายละครถ่ายละครใช่โชว์ผลงาน1ปี1ปีก็เขาจะมีแถลงนโยบายนี่นะฮะเอากันสักนิดนึงนะก็ให้เครดิตกันหน่อยนะฮะผมหยิบมาจากกรุงเทพธุรกิจค่ะกรุงเทพพาดหัวได้โดนใจมากเรื่องของเรื่องนะเช้าวันนี้ผมหยิบมาสักนิดฉบับนี้ขึ้นมาไม่สนใจข่าวไหนเลยชอบประโยคนี้ประโยคเดียวรัฐถ่ายละครโชว์ผลงาน1ปีอ่านเนื้อในก็จับความได้ว่าค่ะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาจะแถลงผลงาน2ช่องทางช่องทางหนึ่งก็แถลงต่อสภาภาคบังคับรัฐธรรมนูญต้องแถลงต่อรัฐสภาอันนี้เป็นภาคปกติต้องบังคับปกตินะแต่นี่สิภาคใหม่ภาคพิเศษส่วนที่2จะแถลงผลงานครบรอบ1ปีต่อประชาชนจะแถลงในรูปของเป็นละครเขาจะสร้างละครที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปทุกนโยบายเลยแท็บลงแท็บเล็ตอะไรนี่จะอยู่ในนี้หมดไอ้เธอสุดยอดนะรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะใช้รูปแบบ1ครอบครัว1ครอบครัวเมื่อลูกเกิดมาโตถึงระดับเข้าเรียนป.1เออได้แท็บเล็ตจะได้แจกแท็บเล็ตใช่ค่ะได้ค่ะรับรองเมื่อโตขึ้นมาอีกนิดนึงเริ่มทำมาหากินได้มือไม้ขาแข้งเริ่มแข็งกันขึ้นมาแล้วนะค่ะได้เงินเดือนถ้ารับราชการ15,000แน่แน่ถ้าขายแรงงาน300บาทต่อวันแน่ลูกสาวพี่สาวน้องสาวผู้หญิงภายในบ้านรวมถึงคุณแม่ก็สามารถใช้สิทธิ์กองทุนพัฒนาสตรีใช่มีกองทุนนี้สำหรับผู้หญิงอ่ะโอเคมีกองทุนเลยค่ะเริ่มชีวิตทำงานอยากมีบ้านหลังแรกอยากมีรถคันแรกจัดให้ได้ไหมคะคืนแสนหนึ่งโอ้โหดราม่าเหลือเกินดราม่าจริงๆเมื่อพูดถึงดราม่ามันก็เป็นเช่นนี้เองผมเห็นข่าวนี้ผมนึกถึงสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมจำได้เลยสมัย2553จำได้ไหมครับว่าละครช่อง3ที่ดังที่สุดฮอตสุดในรอบปีคือเรื่องอะไรพันตรีประจักษ์เรื่องวนิดาค่ะนะนะปรากฏว่าด้วยพลังด้วยความแรงของวนิดานะฮะปรากฏว่าคุณกรจติกาวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เก็ตไอเดียคิดได้อย่างไรไม่ทราบควักทุน 400,000 เงินสวัสดิการเงินกองกลางเงินส่วนตัวเงินใครก็ไม่ทราบนะถ่ายละครควัก 400,000 จ้างนักแสดงตัวเอกในละครวนิดาจริงๆนะค่ะมาเล่นจริงๆมาเล่นวนิดาภาคพิเศษเห็นในภาพนะคะภาพพิเศษนะเห็นไหมภาพพิเศษค่ะเห็นไหมภาคเรื่องนี้นอกระบบเห็นไหมฮะตัวนางเอกก็คือน้องแอปนะตัวนางร้ายก็คือจอยรีลานีสีเพ็ญค่ะแต่ว่าพันเอกประจักษ์ใช้สแตนด์อินไม่ยอมให้ติ๊กเจษฎาพรได้โผล่หน้าใช่ค่ะจะมีดาราพิเศษรับเชิญแต่ปรากฏว่าละครรู้สาเหตุเลยทำไมถึงไม่จ้างติ๊กเจษฎาพรผลดีนะเราไปดูกันนิดนึงฮะลองไปดูละครเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะไปดูบางส่วนนะคะกำลังจะออกกฎหมายพอถ้าโอนนี่เข้าระบบแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาจะจัดให้จริงๆเหรอคะจริงครับส่วนเรื่องของหนี้นอกระบบรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนไปแล้วกว่า 500,000 ชีวิตลดภาระดอกเบี้ยให้กับพี่น้องประชาชนได้กว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือนนี่โชคดีนะครับที่คุณประจวบไปขึ้นทะเบียนไว้แต่สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ขอให้โทรสายด่วน1689และส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ยังเดือดร้อนเรื่องหนี้นอกระบบขอให้รอจนต้นปีทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้มาขึ้นทะเบียนใหม่ครับแต่คุณกรณ์คะคุณมาจากกับดิฉันเนี่ยเรารักกันแล้วนะคะไม่จริงคนที่รักดิฉันคนเดียวนะคะคุณกรณ์โหเรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆครับรู้แล้วทำไมไม่มีติดเสร็จรู้แล้วทำไมคุณกรณ์สมัยนั้น 2,553 ควัก 400,000 จ้างนักแสดงจริงๆนะนะฮะไม่ว่าน้องแอปน้องจอยนะฮะแต่ผู้พันประจักษ์นี่ใช้สแตนด์อินกะไม่ให้ใครแย่งซีนเลยเดี๋ยวรอเกินเดี๋ยวรอเกินเดี๋ยวรอเกินก็ดราม่าการเมืองก็ดราม่าแล้วฮะผมไม่ทราบว่าไอ้เงิน 400,000 นี่มันได้อะไรกลับมานะคุณกรณ์ถ้าเจอหน้าผมจะถามว่านอกจากได้เล่นเป็นผู้พันประจักษ์ในวนิดาตอนปลดหนี้นอกระบบแล้วได้อะไรกลับมาอีกบ้างนะฮะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูแล้วนะคุณกรณ์ฮะมาครั้งนี้มาครั้งนี้รัฐบาลเพื่อไทยจะนำเสนอผลงานครบรอบ1ปีในรูปแบบละครอีกแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันใครเป็นนางเอกดราม่าจริงๆค่ะมาที่ดราม่าจากชีวิตจริงๆนะจากจังหวัดจากชีวิตที่จริงๆสักเรื่องใช่ค่ะเรื่องของเรื่องนะระยะนี้ก็คงเป็นที่รู้กันนะว่ามีลูกน้องเก่าของคุณปราบประสบสุรศวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใช่ค่ะวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทย์ค่ะปัจจุบันค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ค่ะลูกน้องเก่าคนนั้นก็คือคุณสมัครคุณสมัครดอนนาปีนะคะปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินและป่าไม้กรมป่าไม้นะคะกระทรวงทรัพย์ค่ะเรื่องของเรื่องอยู่ๆนะคุณสมัครลูกน้องเก่าของคุณปราบประสบก็ลุกขึ้นมาฟัดเจ้านายเก่านะมาขุดคุยเรื่องคดีอาญาว่าด้วยการส่งเสือโคร่งเบงกอไปประเทศจีนซึ่งปปช.ในอดีตนั้นเคยชี้มูลว่าคุณปราบประสบเนี่ยผิดนะฮะแล้วก็ส่งสำนวนไปที่อัยการเพื่อสั่งฟ้องอัยการอะไรอ่ะเรื่องเงียบไปอัยการเรื่องไปถึงไหนอ่ะนะประมาณนั้นใช่ก็ไปทวงจากอัยการเนี่ยว่าตกลงไปถึงไหนอย่างไรในเมื่อปปช.ชี้มูลมาแล้วได้ดำเนินการต่อมาหรือยังต่อมาอัยการบอกว่าได้มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาที่ปปช.ให้นำตัวคุณปราบประสบไปส่งเสียหน่อยจะได้นำตัวขึ้นไปยื่นฟ้องต่อศาลใช่ค่ะศาลอาญาเนี่ยจะต้องได้ตัวจำเลยนะขณะเดียวกันเนี่ยคุณสมัครก็บอกว่าจะเช็คบินเจ้านายกับอีกหนึ่งเรื่องเรื่องทะเลหมอกรีสอร์ททะเลหมอกเนี่ยแหละว่ามีการพิจารณาตรวจสอบตั้งแต่สมัยนั้นและสมัยที่คุณปลอดประสบเป็นชุดที่กรมป่าไม้ไม่ดำเนินการเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรไปตรวจสอบกับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณปลอดประสบครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับคุณปลอดประสบฮะเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสมัครนะเดี๋ยวเราฟังพร้อมกันนิดนึงสั้นๆแค่นาทีครึ่งเท่านั้นเองว่าลูกน้องเก่าพูดถึงเจ้านายเก่าอย่างไรทำไมอยู่ๆลุกขึ้นมาเช็คบินเจ้านายเก่าอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันนิดนึงแล้วกลับมาสนทนากันต่อนะฮะฟังด้วยกันครับค่ะผมนำเรียนง่ายเรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่มีเหตุผลนะครับมันอธิบายไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นที่รู้กันในวงข้าราชการของกรมป่าไม้กรมอุทยานเขาทราบดีครับค่ะคนใดรู้เขาทราบกันดีว่ามีการใช้อำนาจครับคำถามสุดท้ายคือคุณสมัครดอนนาปีบอกว่าจะให้อภัยอยู่แล้วนะทำใจอยู่นานนะอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ไม่ไหวแล้วก็ออกมาเอาซะหน่อยอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายก็จริงๆแล้วผมมองเนี่ยนะก็พยายามอันนี้เนี่ยวงในเลยล่ะพยายามที่จะมาทำลายกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยฮะพยายามแทรกแซงอย่างเช่นจะเปลี่ยนอธิบดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นวงในที่ใช้เขาเรียกว่าลูกยุ่งนะหรือว่าอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงมันกลายเป็นให้ข้อมูลในทางที่ไม่ดีกับคุณหลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยนะครับรวมถึงไปให้ข้อมูลกับนายกและจนกระทั่งเป็นที่มาการตั้งกรรมการสอบอธิบดีเอี้ยงเรื่องทะเลหมอกรีสอร์ทด้วยหรือเปล่าก็ข่าวก็ว่าอย่างนั้นนะฮะก็คนที่ผมออกมานี่ก็คือเราออกมาโดยที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะและเรื่องที่เนี้ยมันก็นานพอสมควรแล้วท่านก็เห็นว่านะฮะอัยการก็ออกมาแถลงแล้วว่านะเรื่องนี้เขาสรุปไปปี2ปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งซึ่งแน่นอนจะอ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมไปตอนก่อนหน้านี้ก็อยู่นอกสมัยประชุมนะฮะทำไมไม่ส่ง
โอเคเอาละครับคุณปอบประสบภาพเมื่อกี้ได้ฟังด้วยกันแล้วนะครับว่าคืออย่างนี้ผมไม่ได้ยินเรานะแต่ก็คงไม่จำเป็นต้องได้ยินโอเคคืออย่างนี้ครับผมถามคุณสมัครว่าอยู่ๆเนี่ยคนเคยบาดหมางมีเรื่องกันมาแต่ก็นานแล้วนะแต่แล้วก็เงียบหายกันไปต่างคนต่างก็เงียบกันไปหลายปีนะอยู่ๆคุณสมัครลุกขึ้นมาเช็คบินเจ้านายเก่าครั้งนี้อะไรคือแรงบันดาลใจคุณสมัครก็บอกว่าทนไม่ได้ว่าจะให้อภัยอยู่แล้วนะแต่ว่าทนไม่ได้ที่เห็นคุณปล่อยประสบไปยุ่งกับกรมอุทยานกรมป่าไม้ไปทำลายเขาจะบทเปลี่ยนอธิบดีไปแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายไปอะไรต่อมีอะไรก็ต้องเอากันเสียหน่อยเอาเป็นว่าผมถามคำถามได้ก่อนคุณปอประสบไปยุ่งอะไรกับแถวๆกระทรวงทรัพย์เขาหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปหรือเปล่าคะต้องขออนุญาตนะเพื่อความเป็นธรรมนะฮะครับให้คุณนายฟังซึ่งนะครับคุณสมัครผู้นี้นะครับอืมถ้าจะเรียกว่าเป็นลูกน้องเก่าผมคงไม่ได้หรอกนะคงจะเป็นศัตรูซะมากกว่านะฮะเมื่อ10ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยไฟป่านะก็ทำความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างเป็นเท็จและก็ทุจริตต่อหน้าที่นะฮะผลสุดท้ายเนี่ยนะครับอกพ.ของกรมป่าไม้ขณะนั้นเนี่ยมันมีกรมเดียวนะไม่ได้แยกนะครับอกพ.กระทรวงเกษตรก็ให้ออกนะแต่ว่าทางกพ.เนี่ยนะครับก็เมตตาเพราะว่าร้องไปว่ายากจนก็เลยมีคำสั่งให้ลดเงินเดือนนะครับคำสั่งที่400/2548ลงวันที่27 พฤษภาคม 2548นะฮะให้ลดเงินเดือนคุณสมัครเนี่ยนะครับนี่ข้อหนึ่งนะฮะคุณสมัครก็โกรธนะครับไปร้องที่กระทรวงนะฮะให้สอบผมก็มีการตั้งกรรมการสอบผมนะกรรมการสอบเสร็จนะครับก็ลงมติว่าผมไม่ได้มีความผิดหรอกผมทำตามหน้าที่คนลงนามชื่อคุณวีรพันธ์ศรีบุญเรืองเป็นรองปลัดนะครับคำสั่งเนี่ยนะฮะลงวันที่20 มิถุนายน 45เลขหมายกส.0203/6124โอเคนะจากนั้นคุณสมัครก็ไปเชี่ยวด่าผมกระด่าคุณธานีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาครับผมนะผมก็ไปแจ้งความที่สน.บางเขนเมื่อวันที่12 กันยายน 2544นะครับคุณธานีก็ไปแจ้งความนะที่ศาลแขวงดุสิตสุดท้ายศาลแขวงดุสิตเมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ 47ก็ลงโทษคุณสมัครดอนนาปีฐานหมิ่นประมาทให้จำคุก2 กระทง 6 เดือนนะฮะจำคุกนะแต่แล้วก็แต่รอลงอาญาแล้วปรับกระทงละ 7,000 นะครับ2กระทงรวมเป็น 14,000 บาทตกลงก็คือว่าศาลลงโทษจำคุกนะครับเพราะว่าเป็นหมิ่นประมาทเขานะครับอกพ.ลงโทษตัดลดขั้นเงินเดือนนะฮะลดขั้นเงินเดือนเนี่ยต่ำกว่าไล่ออกนะครับเพราะว่าทุจริตต่อหน้าที่นี่คนพื้นฐานแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับในระหว่างที่ไปทะเลาะกับคุณธานีเปลี่ยนชื่อตัวเองนะฮะเป็นชื่อนายเหนือธานีโกรธกับคุณธานีนะเปลี่ยนชื่อเป็นนายเหนือธานีเซ็นเหมือนคุณธานีเลยแล้วไปใส่เหนือไปข้างหน้านะครับใบเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับลงวันที่24 เมษายน 2543เล่มที่26ฉบับที่2602/43คุณปอประสบนี่รวบรวมหลักฐานละเอียดกะกะแน่นอนกะฟ้องเนี่ยฟังดูกะฟ้องนะเอาแน่นอนนะโอเคต่อแล้วไงโอเคสรุปแล้วก็คือว่าตัวคุณสมัครมีแรงบันดาลใจก็คือว่าโกรธตัวฮะโกรธนะฮะโกรธตั้งตัวเป็นศัตรูเพราะว่าโกรธแค้นนะฮะว่าไปจับผิดลงโทษซึ่งตัวเองก็ผิดจริงๆอ่ะนะฮะเพราะว่าพอวันที่13 กรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับวันจุกนะฮะเที่ยวบิน116นะฮะเวลา 17:20 น.คุณสมัครเจอผมที่สนามบินสุวรรณภูมิด่าผมต่อหน้าผู้คนเลย13 กรกฎาคมเนี่ยฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเที่ยวบินที่116เนี่ยนะครับTG เลยฮะ TG เลยฮะ TG ครับ TG 116เวลา 17:20 น.ทุกที่13 กรกฎาคม 2555นะครับเพราะนั้นรวมความแล้วเนี่ยตัวเป็นคนผิดเป็นคนเลวว่าแล้วนะครับถูกเขาจับผิดได้นะฮะถูกลงโทษแล้วจะมาโกรธผมได้ยังไงโอเคก็จบเป็นหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องเสือนะครับเรื่องเสือเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านมา11 ปีแล้วนะครับ11 ปีแล้วตั้งแต่ผมครั้งผมเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ก็มีเรื่องราวอะไรกันไปเยอะแยะนะฮะแล้วสุดท้ายเมื่อตอนปฏิวัติก็ไอ้ปปช.ก็มาชี้มูลผมนะครับแล้วก็มาเอาเรื่องทางวินัยผมด้วยนะฮะลงโทษทางวินัยผมนะครับโดยพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ต้องมาแก้คำสั่งของคุณสุรยุทธ์ว่าจะมาลงโทษผมไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยได้รับการพิจารณาว่าไม่ผิดแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องของวินัยเข้าไปเขาว่าเรื่องวินัยผมเนี่ยจบแล้วก็เหลือเรื่องอาญาค้างตึงอยู่นะฮะค้างตึงอยู่เท่าที่ผมทราบคือผมเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเท่าที่ผมทราบก็ใช้เวลาอยู่นานนะเพราะอัยการมีความเห็นแบบหนึ่งปปช.มีความเห็นแบบหนึ่ง
แต่เนื่องจากปปชมีกฎหมายของตัวในสุดก็ต้องตัดสินที่จะฟ้องนะครับก็ตัดสินมาประมาณตั้งแต่สมัยตอนเลือกตั้งใหม่ๆนะครับตอนเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะฮะตามกระบวนการยุติธรรมปกตินะฮะโดยที่ผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับณวันนี้นะครับเปิดสมัยประชุมผมเป็นผักเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับการคุ้มครองตามปกติตามรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อไหร่ปิดสมัยประชุมสภาก็ไปว่ากันใหม่นะฮะเปิดสมัยทีว่าทีปิดสมัยทีว่าทีก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะส่วนเจ้าเสือตัวเหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าผมไม่ผิดมั่นใจว่าไม่ผิดนะเพราะได้อ่านคำฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะล้วนแต่บอกว่าคาดว่าจะเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับบัดนี้มันผ่านมา10ปีให้ความเสียหายที่คาดว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่สักอย่างเดียวนะนั่นคือเรื่องเสืออันนี้ขอได้ที่ก่อนถ้าคุณปลอดประสบก็คือไอ้เรื่องเสือนะฮะเรื่องเสือเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการปปช.ได้ชี้มูลความผิดว่าการอนุมัติส่งออกเสือครั้งนั้นเนี่ยผิดทั้งวินัยและอาญาในส่วนวินัยนั้นวินัยก็ไม่ผิดนะวินัยได้บอกว่าผิดแต่ลงโทษไม่ได้เพราะว่าผมได้รับการเคลียร์แล้วนะฮะจากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งให้นะฮะเคลียร์จากคณะกรรมการชุดไหนนะฮะคณะกรรมการที่ในสมัยคุณทักษิณนะฮะที่อาจารย์คุณหญิงวิภาวดีเป็นประธานนะฮะหมายความว่าเดี๋ยวนี้นะไอ้การชี้มูลความผิดของปปช.ที่ผิดทั้งวินัยและอาญานั้นชี้มูลสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมฮะถูกต้องครับในเรื่องของวินัยนั้นโดยกระบวนการก็ส่งเรื่องกลับหน่วยให้พิจารณากันถูกไหมฮะครับแล้วก็จบไปแล้วนะฮะคุณสุรยุทธ์ก็ออกคำสั่งนะครับไล่ผมออกจากราชการย้อนหลังไป 7-8 ปีแต่เมื่อคุณอภิสิทธิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยกเลิกคำสั่งนั้นเพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายความว่ามีคณะกรรมการของกระทรวงบอกว่าไม่ผิดใช่ไหมครับคณะกรรมการของรัฐบาลบอกว่าไม่ผิดมาก่อนที่จะมีเรื่องร้องไปที่ปปช.นะฮะเพราะนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะหัวหน้าฝ่ายค้านปัจจุบันในท่านเป็นนายกก็ยกเลิกคำสั่งไปแล้วหมายความมีการสอบวินัยและสรุปกันไปแล้วก่อนที่มีการไปร้องปปช.จบกันไปแล้วจบนะเพราะนั้นเรื่องวินัยนี่มันจบกันไปโดยที่เจอมันจะเหลืออาญาเหลืออาญาเหลืออาญาใช่ไหมเหลืออาญาก็ใช้เวลาเป็นปีนะฮะระหว่างปปช.กับอัยการเท่าที่ผมรู้เพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องโอเคที่ผมถามนิดนึงก็คือว่าทางปปช.ชี้มูลอาญาส่งไปที่อัยการอัยการเนี่ยคุณวินัยดำรงมงคลคุณยืนยันว่าได้มีความเห็นให้ฟ้องเช่นเดียวกันและส่งเรื่องกลับมาที่ปปช.ให้นำตัวคุณปราบประสบไปเพื่อแสดงตัวต่อศาลอาญาได้แจ้งกลับไปที่ปปช.นี่ปีเศษจะ2ปีแล้วนะไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงว่าเพิ่งแจ้งไปก็เนี่ยนะฮะวันที่เท่าไหร่ตอนช่วงตอนน้ำท่วมเนี่ยนะฮะตอนน้ำท่วมปี54เหรอคะหาช่วงตอนน้ำท่วมนี่แหละฮะนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าอัยการแจ้งกลับไปที่ปปช.ตอนน้ำท่วมคาดว่าคงจะเป็นเรื่องตอนน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เรื่องก็ไม่มีอะไรนะจนกระทั่งจะเปิดสมัยประชุมครั้งนี้นะฮะก็มีการติดต่อมาพอดีเปิดสมัยประชุมนะฮะก็นัดแนะกันว่าปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ยก็จะไปรายงานตัวกับอัยการก็ดำเนินคดีกันไปครับหมายถึงนัดแนะแล้วใช่ไหมปปช.ได้คุยกับทางปปช.คุยครับคุยแล้วนะคุยแล้วเรียบร้อยปกติฮะกฎหมายนะฮะขั้นตอนการพิจารณาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะฮะผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ของการเป็นรัฐมนตรีไปอวดเบ่งไปวิ่งเต้นไม่มีหรอกครับมันไม่มีความจำเป็นเลยอย่างผมมั่นใจว่าผมไม่ผิดผมจะผิดได้ยังไงครับก็เสือนี่มันเสือไทยนี่แหละครับเข้าใจฮะเข้าใจทีนี้พอปิดสมัยประชุมพฤศจิกายนปีนี้ก็จะไปแสดงตัวต่ออัยการละถูกต้องครับเพื่อให้นำตัวขึ้นศาลอาญาถูกต้องครับได้ประสานได้บอกให้อัยการรู้แล้วได้นัดกันครับได้นัดแน่แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเท่านั้นเองนะฮะได้นัดแน่นัดแน่หลังจากที่เป็นข่าวหรือนัดแน่ก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านั้นนานฮะนอนหน้านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอยากก็ได้ก็ได้เอาผมส่งไปให้โอเคเข้าใจเข้าใจฮะแต่นี่สงสัยนิดนึงว่าอธิบดีฝ่ายคดีพิเศษนะฮะอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษนะฮะก็คือคุณวินัยเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานยังไม่สามารถนำตัวคุณปอบประสบไปส่งได้เลยเขาจึงฟ้องไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ถูกต้องนะฮะก็เราประสานกับปปช.ปปช.จะต้องเป็นคนนำตัวไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อปิดสมัยประชุมเนี่ยปปช.ก็จะมีหนังสือนำตัวผมไปโอเคก็จบเรื่องไปก็ว่าไปนะฮะคดีนะฮะศาลชั้นต้นศาลภูธรศาลฎีกาว่าไปผมไม่ได้ขัดข้องอะไรโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มั่นใจ 100% ว่าไม่ผิดโอเคถ้างั้นไปเรื่องของทะเลหมอกรีสอร์ทตอนนี้เอาเรื่องทะเลหมอกทะเลหมอกเรื่องทะเลหมอกนี่ยิ่งเลอะใหญ่นะยิ่งเลอะหนักเข้าไปอีกนะ
เรื่องทะเลหมอกนะครับปี2543ผมเป็นอธิบดีนะฮะไปจับมาทีนึงคุณสมัครเนี่ยนะฮะอยู่หน่วยไฟป่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ในโลกนี้นะครับผมไม่รู้นะฮะผมเป็นผู้ไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มนะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟ้องศาลศาลทั้งฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาศาลก็ลงโทษเจ้าของลงโทษนะฮะศาลนี่สิ้นสุดเลยนะลงโทษเลยนะนะครับเขาก็ยกไม่อุทธรณ์อาคารนะครับของเขาทั้งหมดเนี่ย20รายการยกให้เลยนะฮะไม่ต้องไปทุบเลยยกให้ค่ะนะยกให้นะฮะยกให้หรือทุบก็เหมือนกันแหละฮะตกเป็นของหลวงอ่ะค่ะยกมาเราก็ส่งไปขึ้นทะเบียนนะครับกับกรมอะไรราชธนารักษ์ธนารักษ์ธนารักษ์นะครับก็ขึ้นทะเบียนนะครับจากนั้นเนี่ยจำได้ว่าเขาทำเรื่องขอเช่าครับแล้วก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยให้เช่าผมนะไม่เคยให้เช่านะแล้วก็ไม่เคยมีอธิบดีคนไหนให้เช่ามาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วท่านนี้ผมจะผิดข้ออะไรล่ะครับผมไปจับนะฮะดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะฮะได้อาคารตกเป็นของหลวงนะครับ20รายการแล้วก็ไม่เคยให้เช่าโอเคแล้วก็ไม่เคยมีใครให้เช่าจนทุกวันนี้โอเคเป็น2ประเด็นแล้วยังไงฮะโอเคเป็น2ประเด็นครับคุณปรวิศประเด็นที่1ก็คือเจ้าของทะเลหมอกรีสอร์ทเนี่ยที่เขาไม่สู้คดีคือเขาไม่อุทธรณ์คดีและเขาก็ทำเรื่องยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับทางราชการและเพื่อที่จะย้อนกลับมาขอเช่าที่ซึ่งยกให้ราชการไปแล้วที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเพราะคุณปราบประสบไปรับปากเขาว่า อย่าสู้เลยยกให้หนูเถอะแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาเช่ารับปากเนี่ยนะฮะมันไม่มีหรอกครับมีไหมคะในระบบราชการเนี่ยนะครับทุกอย่างต้องเป็นเอกสารนะฮะอธิบดีไม่ใช่เทวดาจะไปรับปากใครนะฮะมันทำไม่ได้นะที่มีการเจรจากันนะฮะก็สืบเนื่องมาจากตัวอย่างที่เกาะเสม็ดที่เกาะเสม็ดนะฮะซึ่งเป็นอุทยานเหมือนกันผมก็ไปจับกลุ่มนะฮะกับรัฐมนตรีในขณะนั้นคือคุณปองพลอดิเรกสารสืบเนื่องมาจากพลตำรวจเอกอะไรล่ะอะไรนะไปจับเอาไว้พลตำรวจเอกประทินจับกลุ่มเก่งๆอ่ะประทินเนี่ยประทินไปจับเอาไว้นะฮะก็เข้าไปจับกลุ่มนะฮะก็ฟ้องศาลทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับแล้วเขาก็ยกที่ยกอาคารของเขาให้ทั้งหมดนะฮะ560รายการเนี่ยนะครับเราก็เอาไปขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์เนี่ยนะครับเป็นคนมาทำสัญญานะฮะให้คนเหล่านี้เช่ากรมธนารักษ์นะครับครับนะครับครับและรายได้จากค่าเช่าก็ตกไปของกรมธนารักษ์นะคนที่ร่างสัญญาเนี่ยก็คืออัยการกรมอัยการในขณะนั้นนะเราก็เห็นว่านะในขณะนั้นนะครับในเมื่อทำที่นั่นได้นะครับก็คิดจะทำที่นี่แต่ก็ไม่เคยทำค่ะแต่ก็ไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นจะใช่บอกว่าไปสัญญงสัญญาอะไรนี่นะมันไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่เรื่องของสัญญามันมีตัวอย่างนะครับมันมีตัวอย่างและมีการอ้างอิงถึงเท่านั้นเองถูกไหมครับก็จะเป็นยังไงล่ะครับโอเคเข้าใจครับก็คือมันมีตัวอย่างที่สำเร็จจึงมีการอ้างอิงถึงเท่านั้นเองก็พูดจากันด้วยว่าจะไม่มีแลกสอนว่าจะให้เช่าอะไรประมาณไม่คือไม่มีใครไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปเอาของหลวงไปรับปากใครไม่ได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าวันนั้นถึงวันนี้มัน11ปีนะฮะทำไมถึงเอาเรื่อง11ปีเนี่ยนะครับมาพูดวันนี้เพราะผมถามหน่อยนะแล้วก็อธิบดีก่อนหน้าผมเนี่ยอีก 7-8 คนนะเขาเปลี่ยนกันบ่อยนะโอเคเข้าใจเขาก็เจ้าของเนี่ยเขาก็ขอเช่ากับทุกคนมานะครับแต่เขาไม่ได้เลยก็เขาไม่ได้เขาให้เหมือนผมโอเคเขาไม่ได้ให้โอเคฮะที่เขาลื้อฟื้นให้เขาเคยให้เลยโอเคโอเคที่เขาลื้อฟื้นเพราะคนมันโกรธกันคำถามสุดท้ายครับคุณปอบประสบหมดเวลาเหลืออีกนาทีเดียวคือคุณดำรงพิเดชอธิบดีเอี้ยงของผมเนี่ยไปรื้อบ้านทะเลหมอกรีสอร์ทซึ่งบอกว่ามีการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ไปแล้วแล้วมันจะเกิดปัญหาไหมเนี่ยคืองี้ฮะเท่าที่ผมรู้นะคุณนายฮะที่คือแค่เลี้ยงกับเป็นลูกน้องผมนะครับที่เขารักป่าผมดีใจมีชื่อเสียงผมดีใจหลับอย่างเด็ดขาดนี้ดีแล้วนะฮะแต่ที่เขาไปทุบเนี่ยเห็นว่าเป็นอาคารใหม่ไม่ใช่อาคารเก่าไอ้20หลังนี้อ๋อเหรอคนละส่วนเลยก็ดีแล้วนะทำงานให้เต็มที่นะฮะผมดีใจภูมิใจที่ลูกน้องมีชื่อเสียงนะฮะแต่คุณสมัครอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะโอเคเข้าใจให้นี่อยู่กรมป่าไม้นะเรื่องอุทยานเนี่ยมันเรื่องของกรมอุทยานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเสือเนี่ยก็เรื่องของกรมอุทยานนะเพราะนั้นคุณสมัครเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วไปหาอัยการน่ะแล้วเอานักข่าวไปด้วยนะฮะไอ้อย่างนั้นเขาไม่ได้ความไม่ใช่ไปตามเป็นเท่ากับว่า
ไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนะฮะไปอินเตอร์เฟียร์คดีนะไปก้าวข่ายคดีเรามีความผิดนะครับโอเคเอาละครับผิดแล้วเนี่ยมันจะผิดอย่างอื่นเข้าอีกนะอ้าวฝากเตือนกันไปแล้วกันขอบคุณมากครับคุณปอประสบครับขอบคุณนะคะปอประสบค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปอประสบสุรศรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์บีบหัวใจเหลือเกินได้ชี้แจงไปพักกันก่อนค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Inside Thailand ครับคุณผู้ชมครับอย่างเร็วๆอย่างเร็วๆทุกนาทีมีค่าจริงๆช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณปราประสบสุรศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะได้ข้อสรุปว่าพฤศจิกายนนี้ไม่ได้ไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะไปรายงานตัวปิดสมัยประชุมสภาเดือนพฤศจิกายน2555ปีนี้แหละนะไปแน่ๆจะไปแสดงตัวกับปปช.และอัยการใช่ค่ะและเดินที่ศาลอาญาใช่แล้วพร้อมรับข้อหาคำฟ้องเรื่องกรณีทุจริตต่อหน้าที่ส่งเสือโคร่งอนุมัติให้มีการส่งเสือโคร่งเบงกอลไปประเทศจีนโอเคอ่ะว่ากันไปไม่ได้เบี้ยวไม่ได้อะไรเลยส่วนประเด็นที่บอกว่าอยู่ๆลูกน้องเก่าของคุณปราประสบสมัยคุณปราประสบเป็นอธิบดีกรมป่าไม้คุณสมัครดอนนาปีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการใช่ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินและป่าไม้ของกรมป่าไม้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ๆคุณประสบถูกลูกน้องเก่าคุณสมัครตามเช็คบินด้วยวิบากกรรมเก่าๆเนี่ยอยู่ๆคุยขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันซึ่งเราก็เมื่อเช้าเราก็คุยกับคุณสมัครคุณสมัครก็พูดชัดเจนว่าจะให้อภัยอยู่แล้วเชียวต้อง10ปีมาแล้วนะแต่มันทนไม่ไหวเห็นคุณประสบล้วงข้ามกระทรวงวงในเขาบอกมีวงในมายุ่งกับกรมป่าไม้กรมอุทยานจะเข้ามาทำลายกรมแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายมาปลดเปลี่ยนอธิบดีทนไม่ได้ทนไม่ได้เอาเสียหน่อยว่าจะให้อภัยแล้วเชียวประเด็นนี้มีคดีใหม่ด้วยประเด็นนี้เนี่ยคุณปองสมไม่ตอบไม่เคลียร์กับเราว่าที่เขากล่าวหาว่าไปล้วงเขาเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ข้าไปอธิบายเรื่องคดีเสือเป็นกอข้าไปอธิบายคดีเรื่องทะเลหมอกรีสอร์ทเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาไม่พอไหนๆก็ไหนๆอยู่กับเรื่องนี้ต่อไปอีกสักเรื่องบุกที่ดินนะคะที่ภูเก็ตก็มีประเด็นร้อนๆที่จะต้องติดตามเพราะว่าทางปปท.เนี่ยนะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะในภาครัฐเนี่ยลงพื้นที่พาสื่อลงไปตรวจสอบเจอบุกรุกที่ดินเที่ยวนี้เนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยหน่วยราชการเนี่ยเขาเคลื่อน2หน่วยประสานกันควบคู่กันด้านหนึ่งกรมอุทยานของอธิบดีเอี้ยงดำรงพิเดชเนี่ยเขาก็ลงไปลุยไปลุย10รีสอร์ทของ9บริษัท10รีสอร์ทของกลุ่มธุรกิจแล้วกันเพราะว่าบางรายนี่ไม่ได้ชื่อบริษัทเป็นชื่อตัวบุคคลนะใช่ค่ะที่เดี๋ยวจะมีรายชื่อเก้าบริษัทไป10รีสอร์ทที่บุกรุกเขตอุทยานสิรินาถภูเก็ตนะเข้าใจว่าเป็นหาดนายางหาดนายางนะที่มีรายชื่อนะฮะเดี๋ยวขึ้นรายชื่อให้เห็นกันนี่ก็คือความเคลื่อนไหวด้านหนึ่งที่อธิบดีเอี้ยงเนี่ยเคลื่อนฝากไว้ในแผ่นดินอีกหนึ่งชิ้นก่อนที่จะเกษียณใช่แล้วอีกด้านหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ปปท.ก็เคลื่อนประสานอีกพื้นที่ใช่แล้วนะคะแต่เป็นพื้นที่ภูเก็ตเหมือนกันค่ะคราวนี้ไปที่ปปท.ไปที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดกับเทือกเขากำมะลาเทือกเขากำมะลาอำเภอกระทู้ใช่ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงไปเจอประเด็นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนะฮะเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะกับพันตำรวจเอกดุษฎีอารยบุตรค่ะเลขาธิการปปท.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดุษฎีครับครับสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ครับครับผมเข้าใจว่าทางด้านของกรมอุทยานเนี่ย10รีสอร์ท9บริษัทว่ากันด้วยเรื่องบริเวณหาดนายางถูกต้องนะฮะส่วนนั้นเป็นหาดนายางนะฮะคนละพื้นที่กันใช่ไหมครับคนละพื้นที่ปปท.ลงส่วนของปปท.ที่ไปลุยมา2ป่าสงวน2เทือกเขานั้นเป็นหาดกำมะลาใช่ไหมฮะถูกต้องครับเป็นหาดกำมะลาเขามาลาครับเทือกเขากำมะลาเทือกเขากำมะลากับเทือกเขาหน้าเกิดนะใช่ครับค่ะอยู่ในเวรที่เรียกว่าหาดกำมะลาเหมือนกันใช่ไหมฮะมันเป็นเทือกเขายาวครับมันเป็นตำบลป่าตองครับอ๋อตำบลป่าตองเป็นเขาครับไม่ได้เป็นหาดครับอ๋อเป็นเทือกเขาใช่ไหมคะทั้งสองจุดนี้ค่ะอืมครับทีนี้จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้งสองป่าสองเทือกเขาซึ่งอยู่ต่อกันนั้นนะฮะภาพรวมๆเลยเนี่ยการบุกรุกเนี่ยตกประมาณสักกี่รายฮะที่คาดว่าจะเป็นปัญหาจริงๆค่ะคือมีหลายรายมากนะครับแล้วก็โดยที่มีชื่อของอดีตข้าราชการระดับสูงแล้วก็ญาติของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้ชื่อตัวเองเนี่ยเข้าครอบครองเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะครับค่ะ
อะไรนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงจุดที่ต้องอย่างนี้นะครับก็คือต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าทางปปท.เนี่ยมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบนะครับเข้าใจครับจะเจาะไปที่ข้าราชการเป็นหลักนะฮะใช่ครับใช่ครับจุดที่พบการกระทำผิดบุกรุกจริงๆเนี่ยหนาแน่นเนี่ยมันแล้วก็เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจุดไหนของสองป่าสงวนที่ได้เอ่ยชื่อกันไปเทือกเขาหน้าเกิดเทือกเขากำมาลาครับตัวจุดที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่ผู้สื่อข่าวสนใจแล้วก็ทางปปท.เนี่ยลงไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับก็พบการกระทำผิดต่อเนื่องกันมาตลอดจนเห็นแผนประทุษกรรมเลยว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็พยายามที่จะออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับทั้งสิ้นรวมกว่า300ไร่300ไร่นะคะออกไปแล้วหรือยังคะนี่บุกรุกใช่ไหมคะ300ไร่มีบางส่วนออกแล้วนะครับค่ะ300ไร่นี่กี่รายฮะกี่รายฮะมีหลายรายมากเลยครับกำลังตรวจสอบเอาให้ชัดอยู่นะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผู้ที่ออกกับผู้ที่เป็นเจ้าของนี่เป็นรายเดียวกันก็คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอดีตผู้ว่าภูเก็ตใช่ครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ออกให้ในลูกสาวของอดีตปลัดมหาไทยโดยที่มอบอำนาจให้อดีตผู้ว่าคนนี้เป็นคนออกจริงแล้วที่เหลือเนี่ยที่น่าสงสัยก็คือว่ามีการออกลายเป็นลายเล็กๆให้กับทางภรรยาช่างรังวัดอีกเหมือนกับว่าเป็นสิ่งตอบแทนหรือของกำนันให้โอเคที่ออกฮะก็คืออดีตผู้ว่าภูเก็ตนั้นก็จัดการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบให้กับลูกสาวคุณมานิตวัฒนเสนอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและปรากฏว่าในบริเวณเดียวกันไปเจอว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบให้กับบรรดาเมียของช่างรังวัดเหมือนเป็นบำเหน็จประมาณนั้นน่าก็ประมาณนั้นก็แผนประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับนะฮะทีนี้ที่ดินที่ดินที่แกนนำคนแสดงบุกรุกเนี่ยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยหรือไม่ครับค่ะที่ไปตรวจพบเจอไปเจอแกนนำแสดงก็บุกรุกเช่นกันที่ครอบครองอะที่เดียวกันหรือเปล่าก็มีครับก็มีเรื่องเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบอยู่ใช่ไหมถูกไหมครับก็มีแกนนำนะมีชื่อว่าเป็นแกนนำผมไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ตรวจสอบแล้วชื่อตรงกันนะครับชื่อตรงกันใช่ครับพยายามจะให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาไทยเนี่ยนะครับมาบีบมาเถอะมาบีบให้กับข้าราชการที่ใกล้เกษียณแล้วทำผิดอีกให้ออกเอกสารให้ใช่ครับคือช่วงระยะเวลานี้นะครับช่วงสิงหากันยาเนี่ยแผนประทุษกรรมหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตก็คือว่าอดีตข้าราชการที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยมีการกระทำผิดบ่อยครั้งนะครับค่ะเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตหลายคนนะครับที่กระทำหมายถึงสถิติข้อมูลที่ผ่านมาก็จะมีช่วงนี้แหละสิงหาคมแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับอ๋อจะหาเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตราชการว่ากันอย่างนั้นเถอะก็ผมไม่ทราบว่าหาเงินหรือเปล่าแต่ว่าดูแผนพิธีกรรมเนี่ยช่วงนี้บ่อยมากเลยครับค่ะโอเคโอเคผมทวนนิดนึงนะฮะตกลงลูกสาวคุณมานิตวัฒนเสนอดีตปลัดมหาไทยมีชื่ออยู่ในสำนวนแล้วแน่เมียช่างรังวัดที่จัดการให้กับลูกสาวคุณมานิตก็อยู่ในสำนวนแกนนำเสื้อแดงก็อยู่ในสำนวนก็ไปกระทำการที่ดินในบริเวณเดียวกันต่อเนื่องกันถูกไหมฮะไม่ใช่นะครับแต่แกนนำเสื้อแดงไม่อีกแปลงหนึ่งเป็นอีกแปลงหนึ่งครับอีกแปลงหนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้แต่ว่าทางปปท.เข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะอยู่ในป่าสงวนที่เดียวกันอยู่ในป่าเดียวกันไหมฮะสองจุดนี้หรือเปล่าคะเขาหน้าเกิดคนละจุดครับคนละจุดนะคะเปิดเผยได้ไหมครับว่าแกนนำเสื้อแดงนี่จุดไหนของภูเก็ตพื้นที่ไหนคะก็ตอนนี้ขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับก่อนเพราะว่ากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีหลายคนนะครับอันนี้ของแกนนำเสื้อแดงนี่เขาได้เอกสารสิทธิ์ไปหรือยังคะหรือกำลังพยายามอ๋อยังไม่ได้นะคะพยายามที่จะได้เอกสารสิทธิ์อันนี้มีเจ้าที่อยู่สองฝั่งสองฝ่ายก็คือว่าฝ่ายหนึ่งจะให้ข้อมูลกับทางปปท.อีกฝ่ายหนึ่งก็กลัวยังมองเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาเขานะครับก็คือเพราะเหตุแกนนำเสื้อแดงจึงมีการเอื้อมือผ่านกลไกกระทรวงมหาดไทยเพราะเราผู้ใหญ่ลงมากดดันข้าราชการอ้างว่าอย่างนั้นเราต้องตรวจสอบอีกว่าใช่หรือไม่นะครับอ๋อเหรอฮะเขาอ้างชื่อบรรดาที่ปรึกษากับเลขาธิการแถวๆกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ครับที่อ้างนี้ก็คืออ้างตัวรัฐมนตรีเลยรัฐมนตรีกระทรวงอ่ะอ้างคุณยงยุทธเฉยแล้วกล้าอ้างคุณยงยุทธเลยเหรอนั่นสิครับผมต้องตรวจสอบครับต้องอ้างชื่อคุณยงยุทธเลยนะวิชัยดิษฐ์นะคะอ้างชื่อคุณยงยุทธเนี่ยแล้วมาบีบข้าราชการในพื้นที่อีกทีนึงโอ้สุดยอดเลยต้องตรวจสอบไงครับโอเคได้เอาละมีได้อีกประเด็นที่นี้ไอ้ที่บอกว่าบุกรุกเข้าไปแล้วสร้างบ้านขายหลังละ80ล้านขายฝรั่งเนี่ยไอ้หลังละ80ล้านเนี่ยมันเข้าบุกรุกไปสร้างหลังละ80ล้านตรงจุดไหนนะครับคุณสุรีเทือกเขาหน้าเกิดครับ
อ๋อนักเกิดนะนักเกิดครับใช่ครับอันนี้เขาก่อสร้างไปแล้วใช่ไหมคะก่อสร้างประมาณ 50% ครับอ๋อ 50% อ๋อเป็นส่วนหนึ่งของไอ้300กว่าไร่ที่พูดถึงตอนแรกนะฮะไม่ใช่เลยครับนี่ก็อีกจุดนึงครับนี่ก็อีกจุดนึงแล้วเขานักเกิดจุดนึงเหรอคะที่แสดงว่ามันใจเย็นๆนะครับคือผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าที่ภูเก็ตมีประมาณ200กว่าแปลงนะครับ200กว่าแปลงนั้นเนี่ยถามไปถามมามันหลายจุดไม่เกินโอ้ถึงวันนี้อันจะ3จุดนะโอ้ไปมานี่มันจะพรุนทั้งเกาะเลยนะคุณดุษฎีก็ภูเก็ตเขาพื้นที่เขาจริงๆพื้นที่ราบนี่สัก 20% เองครับที่เป็นเขาอืมค่ะอืมที่ทำบ้านขายหลังละ80ล้านนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแถวหน้าเกิดอืมใช่ครับเราสามารถที่จะยับยั้งการก่อสร้างเอาไว้ก่อนได้อย่างไรหรือไม่ครับคุณดุษฎีฮะมีทางไหมฮะก็อย่างนี้ครับพ่อพรุ่งนี้นะครับเราจะทำ MOU ระหว่าง5หน่วยงานครับมีทางปตท. DSI นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สปกครับระวังว่าหลังจากทำ MOU ตัวนี้แล้วเนี่ยเมื่อปตท.ไปตรวจสอบตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการบุกรุกเราก็จะส่งทางกระทรวงทรัพย์กับทาง DSI เข้าดำเนินการนะครับครับส่วนที่ออกเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ทางปตท.จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่จะขอให้ทางมหาดไทยเนี่ยนะครับโดยกรมที่ดินเนี่ยต้องรีบทำการเพิกถอนครับนะครับโดยด่วนเลยอ๋อครับครับก็คือจะบูรณาการเข้าหากันจะเจอเคสไหนอยู่ในอำนาจของใครสามารถจัดการได้เร็วก็จะส่งต่อรับต่อกันไปประมาณนั้นครับครับนี่คือความหวังอันสูงสุดไม่ทราบจะไปถึงหรือเปล่านะครับก็พยายามทำทุกอย่างครับทุกด้านครับครับวันพรุ่งนี้เข้าไปที่ทำเนียบใช่ไหมฮะพรุ่งนี้มีการนัดหมายกับทางเลขาท่านนายกครับจะเข้าไปรายงานความคืบหน้าในการทำงานของปปท.เนี่ยเพราะว่าระหว่างที่ทำงานมีหลายเรื่องที่ไปสะดุดอยู่กับนะครับไม่เชิงสะดุดนะครับแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีการผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาติดต่อหลายรายเหมือนกันว่าตรงเนี้ยขอให้ดูแลให้ดีหน่อยเหมือนกับฝากฝังไว้อ๋อฮะครับครับค่ะถ้าของจริงของปลอมไม่รู้ผมเข้าใจว่าเป็นรูปของจริงหรือของปลอมทีนี้ที่ไปพบกับคุณปุ้มสุรนันท์เลขานายกเนี่ยคุณดุษฎีขอนัดเข้าไปเองหรือว่าคุณสุรนันท์เรียกครับไม่ครับผมขอนัดเองครับขอนัดเองแล้วก็จะได้เจอคุณสุรนันท์ที่นี้ตั้งใจจะไปบอกอยู่2เรื่องที่ดินภูเก็ตเพราะมีการอ้างผู้ใหญ่เยอะครับเรื่องที่2ก็คือนำเข้ารถหรูและแจ้งราคานำเข้าต่ำๆเลี่ยงภาษีหนีภาษีนี่ก็อ้างชื่อผู้ใหญ่เยอะใช่มั้ยครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเสียหายไปนะครับมูลค่ามหาศาลนะประมาณไม่ได้เลยส่วนเรื่องรถยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางการกรมที่จัดเก็บภาษีเนี่ยเค้าทำครับการจับเก็บภาษีต่ำกว่าปีทุกปีไปเนี่ยจะหายไปปีเป็นหมื่นล้านกันโอ้น่าคิดทีนี้วันพรุ่งนี้เจอคุณสุนันท์เลขานายกคงต้องรายงานเรื่องมีการอ้างชื่อรองนายกยงยุทธวิชัยดิษฐ์ด้วยถูกต้องไหมฮะคือทุกเรื่องนะครับถ้าปปท.ตรวจสอบพบอะไรเนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปเรียนก่อนนะครับว่าอย่างเงี้ยชักไม่ชอบมาครับคนต้องตรวจสอบไปเรื่อยเพราะก็จะต้องดูเลยว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงไม่งั้นทางผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยจะเสียหายถูกไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับทุกครั้งนี้เราก็จะเช็คตรวจสอบเองเลยใช่ไหมคะหมายถึงอย่างมีเกี่ยวข้องกับคุณยงยุทธก็ตรวจสอบไปที่คุณยงยุทธโดยตรงเลยหรือเปล่าคะต้องอย่างนั้นครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทางการทำงานของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นเอกเทศแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าจะถูกกดดันอยู่ตลอดเวลาจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมครับ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 เอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณดุษฎีขอเป็นกำลังใจฮะพรุ่งนี้คงได้กำลังใจและได้กำแพงให้พิงที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะคุณดุษฎีฮะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณฮะสวัสดีครับค่ะพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒินะคะเลขาธิการปปท.นะคะพรุ่งนี้ก็จะได้แนวร่วมอีก5หน่วยงานนะคะจะมีการลงนามร่วมกันแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องดูนะคะจะร่วมกันแค่ไหน MOU บูรณาการว่านไปแต่ผมต้องบอกว่าคุณดุษฎีเนี่ยเลขาปปท.คนนี้ใช่ได้แหละลุยใช้ได้เลยแล้วบอกตรงๆมีการอ้างผู้ใหญ่โอ้โหสุดยอดสงสัยพรุ่งนี้เช้าผมคงต้องถามกับคุณยงยุทธละมั้งใช่แล้วถูกพาดพิงเสียชื่อเสียหายขนาดนี้นะคะพูดถึงเรื่องความโลภของผู้คนเป็นไงคะคุณผู้ชมฮะเห็นแฟ้มนี้ไหมฮะเห็นแฟ้มนี้นะฮะเห็นแฟ้มนี้นะฮะเห็นนะฮะข้อมูลทั้งนั้นค่ะข้อมูลนะฮะข้อมูลร้วนๆนะคะแฟ้มนี้นะฮะแฟ้มนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ว่ากันด้วยเรื่องทุจริตในการจัดซื้อของกองทัพเรือเป็นเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือแม่นี่คุณหาเรื่องถูกฟ้องแล้วหรือเปล่า
คุณฟ้องคุณเดียไม่ฟ้องผมนะแม่มีข่าวออกมาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แม่ใจเย็นๆสิจ๊ะเสียวโอเคโอเคมีเสียวดึกแล้วมีเสียวโอเคได้เห็นมีข่าวออกมาแล้วแพมๆออกมาแล้วส่วนใหญ่เอาดีนะเดี๋ยวโอเคเอาเอกสารดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเอกสารแค่บางส่วนแค่บางส่วนก่อนนะฮะเอาแค่บางส่วนนะดูส่วนหัวด่วนที่สุดนะฮะเรียนใครฮะเรียนผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะข้างบนวันที่เท่าไหร่อ่านไม่ออกกุมภาพันธ์2555นะกุมภาพันธ์ปีนี้2555ผู้ตรวจการผู้ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะฮะสตง.ทำหนังสือถึงผบ.ทร.เตือนทบทวนพิจารณาอีกครั้งเรื่องการประมูลการจัดซื้อเรือปฏิบัติการในเรือสับสนปฏิบัติการเรือสับสนการปฏิบัติการทางเรือ3ลำ500กว่าล้าน553ล้านนะคะวิธีพิเศษทัพเรือค่ะอีกแล้วอ้าวนี่ฉบับที่1นะสตง.ทําหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารเรือฉบับที่2วันไหนคะอันนี้ฉบับที่2กุมภาพันธ์นี่เดือนมีนาฮะมีนาฮะมีนาคม2555อันนี้มีนานะอันนี้มีนานะฮะอันนี้ลองเจาะเข้ามานิดนึงนะดูที่วันที่นะคะอันนี้มีนานะฮะมีนาคมทําถึงใครคะเดือนมีนานะฮะค่ะสตง.ทำถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตือนอีกครั้งกองทัพเรือมีข่าวไม่ค่อยดีเรื่องการจัดซื้อเรือ3ลำ500กว่าล้านไปดูหน่อยนี่ทำถึงบริษัทเอกสุขกำพลสุวรรณทัศน์นะคะเอาละมีเอกสารฉบับที่3สตง.เตือนทั้งผบ.ทร.เตือนทั้งรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะเกิดอะไรขึ้นเอกสารเห็นหัวลับเลยนะฮะหัวลับเลยนะฮะเอาหัวลับเลยนะฮะเอากล้องไหนครับปิดกันนิดนึงเอาหัวหน้านี่ดูตีเอกสารลับนะเป็นเอกสารที่แทนกันภายในระหว่างกองทัพเรือกับกลาโหมนะฮะแผ่นที่1ไม่เป็นไรหรอกดูแผ่นที่2นะฮะแผ่นที่2เจาะเข้ามาที่ด้านล่างนี่ลายเซ็นใครฮะดูฮะลายเซ็นใครฮะเป็นสอเสือหรือเปล่าพลอากาศเอกแล้วมีสอเสือสอเสือหน้าสอเสือหลังเห็นมั้ยฮะ24เมษายน2555ค่ะนะอนุมัติให้ทร.ลุยนะฮะกุมภาสตง.เตือนกองทัพเรือมีนาสตง.เตือนรัฐมนตรีกลาโหมไปดูหน่อยเมษากลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมเซ็นอนุมัติให้กองทัพเรือไปเซ็นสัญญากับเอกชนเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปฉบับต่อไปวันที่5กรกฎาคมฮะเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนะคะ2555วันที่5กรกฎาคมนะฮะค่ะ5กรกฎาคมนะฮะเสจงของกระผมพลเอกจงศักดิ์พานิชกุลรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองก็คือเป็นเลขาของรองนายกออสยุทธศักดิ์นั่นแหละก็ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตือนอีกครั้งว่าเรื่องการจัดซื้อเรือ3ลำที่อื้อฉาวในกองทัพเรือนายกรู้แล้วนายกกำชับมาบอกให้ดูให้ถูกต้องตามระเบียบมิฉะนั้นจะยุ่งนะเห็นนะฮะนี่นะฮะ5กรกฎาคมค่ะต่อไป5กรกฎาคมต่อไปนะฮะจาก5กรกฎาคมมาเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่คะ18กรกฎาคม2555ค่ะ18กรกฎาคม2555สตง.ขอบสำนวนที่สรุปผลในเบื้องต้นแล้วล่ะว่าการจัดซื้อเรือ3ลำเนี่ย มีปัญหานะมีปัญหาส่งต่อให้หน่วยงานไหนคะส่งต่อให้คณะกรรมการปปช.ฮะส่งต่อให้คณะกรรมการปปช.นะงั้นเรื่องไปถึงปปช.แล้วเรื่องนี้ไปถึงปปช.แล้วนะฮะโดยที่คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเนี่ยรักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.18กรกฎาคม2555ในจังหวัดต่อไปตั้งแต่รายการเจาะลึกทั่วไทยตอนเช้าและอินไซด์ไทยแลนด์ภาคค่ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะหยิบเอาแฟ้มนี้มาขยายให้เห็นประเด็นและข้อมูลทั้งหมดเรือเหาะว่าไปแล้วไม้ล้างประช้าก็ว่าไปแล้วที่นี้เอาเรือบ้างเอาเรือน้ำจริงเรือน้ำจริงๆนะคะของทัพเรือค่ะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรประเดี๋ยวเจ๊ตุ๋ยไม่ต้องมาขอนะเจ๊ผมไม่รู้จักเจ๊หรอกผมไม่รู้จักเจ๊หรอกเจ๊ยังไม่รู้จักผมเลยนะเจ๊นะบอกแล้วไงความโลภไม่เคยปานีใครเรื่องนี้ขุดก็ยาวใช่มีเรือดำน้ำด้วยนะมีเรือดำน้ำอีกเก็บไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ก่อนเรื่องเรือดำน้ำก็เป็นประเด็นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนพอแล้วฮะ
วันนี้วันนี้ส่งท้ายส่งคุณผู้ชมเข้าดอนนะคะด้วยนะคะคำคมของมหาตมะคานธีนะคะแล้วเราสองคนรากันไปในคืนนี้จะไม่บอกสนิทเลยฮะข้อความว่าอะไรฮะข้อความว่าโลกนี้มีพอสำหรับความต้องการของทุกคนแต่ไม่มีพอสำหรับความโลภของคนแม้เพียงคนหนึ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ